สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะใภ้สกอตแลนด์นะจ๊ะวันนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะออกมาเก็บแบล็คเบอรี่กันจ้าตอนนี้ที่เมืองอาร์มาดีนนะจ๊ะแบล็คเบอรี่กำลังออกเยอะมากเลยจ้าไปรับชมด้วยกันจ้าเพื่อนๆตอนนี้นะจ๊ะแบล็คเบอรี่กำลังออกเยอะเลยจ้าเราจะเก็บเฉพาะลูกสีดำๆนะจ๊ะเพราะว่าสีแดงยังไม่สุกจ้ะเก็บเฉพาะสีดำจะเรียกว่าแบล็คเบอร์รี่นะคะสีดำก่อนวันนี้มีผู้ช่วยพี่ปัตเตอร์มาช่วยเก็บจ้าปัตเตอร์สวัสดีครับพี่ลูกทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะจ๊ะแบล็คเบอร์รี่ก็เริ่มสุกแล้วจ้าเพื่อนๆมาจ้ามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยกันจ้าแสงแดดวันนี้มีผู้ช่วยคงจะเก็บได้เยอะวันนี้เก็บแบบนี้เลยนะจ้าสุดจากต้นมาจ้ามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยกันจ้าเพื่อนๆแบล็คเบอร์รี่ป่ากำลังออกสวยเก็บกันสดๆเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราใส่ถุงมือนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะเก็บได้เร็วแล้วก็ไวกว่าจ้าเพราะว่าตรงต้นนะคะก็จะมีหนามอยู่ด้วยนะคะตรงต้นแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะออกเยอะมากเลยนะจ๊ะแบล็คเบอร์รี่ตอนนี้เต็มต้นเลยจ้าเพื่อนๆตรงนี้นะจ๊ะก็เป็นต้นแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะเพื่อนๆมาจ้ามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยกันจ้าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่ป่านะจ๊ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าสุกแล้วนะจ๊ะออกสีดำๆแบบนี้นะจ๊ะรสชาติก็จะหวานนะคะวันนี้พี่ปัตเตอร์มาช่วยเก็บมาจ้ามาชมแบล็คเบอร์รี่สวยๆจ้าแบล็คเบอร์รี่ป่านะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้เก็บได้เยอะเลยจ้าที่ออกค่อนข้างที่จะเยอะนี่นะจ้านี่คือแบล็คเบอร์รี่ป่าจ้านี่นะคะเราก็จะเก็บเฉพาะสีดำๆนะคะแบบนี้เลยจ้าแบล็คเบอร์รี่ป่าเยอะๆจ้าเก็บเสร็จเรียบร้อยจ้าแบล็คเบอร์รี่ป่าของเราจ้าสำหรับคลิปพาชมการเก็บแบล็คเบอร์รี่ป่าของเราก็จบลงแล้วนะจ้าเพื่อนๆหากชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดคอมเมนต์กดแชร์ได้นะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกด Subscribe กันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย